ตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานนะครับก็ปลายปี53นะครับมาถึงตอนนี้ก็11ปีส่วนใหญ่ผมจะสอนเป็นคลาสใหญ่ๆนะครับเป็นวิชาพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคณะพยาบาลนะครับคณะวิศวกรรมนะครับที่มีประสบการณ์ในการสอนแล้วก็สู้รบกับเด็กจำนวนมากๆเนี่ยครับเป็นระยะเวลาค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะครับแน่นอนครับเรื่องของประสบการณ์ของการเรียนการสอนเนี่ยมันมาจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่เราสอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานำเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับมาหาวิธีในการแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการสอนนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อต่างๆที่ใช้ในการสอนถึงแม้ว่าเราจะต้องเริ่มจากศูนย์นะครับแต่เพื่อที่จะให้เด็กนะครับได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับหรือว่าได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเราก็คงจะจำเป็นที่จะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้พร้อมไปกับเด็กสำหรับเทคนิคในการสอนนะครับของแต่ละท่านนะครับก็เชื่อว่าจะมีวิธีการต่างๆกันออกไปนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์ของผู้สอนนะครับซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะบอกสอนกันได้นะครับแต่ว่าโดยหลักการนะครับเทคนิคการสอนคงจะสอนยังไงให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขกับการเรียนนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆนะครับนะฮะก็คือเราจะทำยังไงให้เด็กมีทัศนคติที่ดีนะครับต่อการเรียนแล้วก็เปิดนะครับใจให้พร้อมที่จะรับสิ่งที่เรากำลังจะพูดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะครับสำหรับเทคนิคของการเรียนการสอนนะครับนะฮะส่วนเรื่องการสอนนะครับก็คงจะใช้วิธีการผสมผสานนะครับระหว่างวิธีการแบบเก่ากับแบบใหม่นะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่21นะครับเนื่องด้วยปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีก็ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เด็กๆใช้นะครับในการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเปิดกว้างให้เด็กสามารถใช้อุปกรณ์นะครับที่มีประโยชน์นะครับกับการเรียนการสอนนะครับมาใช้ให้มากที่สุดนะครับวิธีการในการกระตุ้นการเรียนการสอนนะครับก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถทำให้เด็กนะครับมีการตื่นตัวในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับการสร้างแบบทดสอบนะครับการให้เด็กเล่นเกมนะครับในระหว่างการเรียนการสอนนะครับก็จะถือเป็นการกระตุ้นนะครับทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อหน่ายนะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการเรียนรู้นะครับใช้พหุสัจจะนะครับหรือว่าหัวใจนักปราชญ์นะครับฟังคิดอ่านเขียนนะครับสิ่งที่เด็กจะได้รับนะครับก็จะเป็นพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับตามแบบฉบับเลยนะฮะฟังคิดนะครับเราได้จากการพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็การอ่านแล้วก็เขียนนะครับสิ่งสำคัญมากนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักของเด็กสมัยนี้เลยก็คือเขียนน้อยนะครับเพราะนั้นผมก็จะมีวิธีการในการจูงใจนะครับโดยการอาจจะให้เด็กมีสมุดเลคเชอร์นะครับแล้วก็อาจจะเอาสมุดเลคเชอร์เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็จะให้เด็กได้เขียนทุกอย่างลงในสมุดนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเด็กที่มีแท็บเล็ตนะครับเราก็ไม่ปิดกั้นนะครับเพราะกระบวนการเขียนมันเขียนที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเขียนบนสมุดหรือว่าเขียนบนแท็บเล็ตนะครับก็ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับเทคนิคในการลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะครับที่จะเป็นปัญหาในการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้ช่องว่างมันลดลงนะครับได้มากที่สุดก็จะทำให้การเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุดนะครับแน่นอนครับเรื่องของประสบการณ์ของการเรียนการสอนเนี่ยมันมาจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่เราสอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานำเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับมาหาวิธีในการแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อต่างๆที่ใช้ในการสอนถึงแม้ว่าเราจะต้องเริ่มจากศูนย์แต่เพื่อที่จะให้เด็กนะครับได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับหรือว่าได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเราก็คงจะจำเป็นที่จะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้พร้อมไปกับเด็กผมมองนักศึกษาเปรียบเสมือนคนในครอบครัวนะครับเป็นลูกเป็นหลานนะครับหรือว่าเป็นคนที่เราต้องให้ความสำคัญกับเขาได้ทุกคนไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อเราคิดว่านักศึกษาไม่ใช่คนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนอื่นความใส่ใจก็จะน้อยลงนะครับเป็นธรรมดานะครับถ้าเราคิดว่าเราจะต้องให้อะไรกับคนสำคัญเนี่ยนะครับก็คงจะต้องให้ในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะต้องเหนื่อยแค่ไหนนะครับหรือว่าขวนขวายนะครับหาความรู้นะครับเพื่อมาถ่ายทอดมากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราเต็มใจที่จะลงมือทำนะครับ